เชียงใหม่25อำเภอวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอแม่แตงครับตัวอำเภอแม่แตงนะคะก็เป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากๆอ่ะแถมยังไม่ห่างจากตัวเมืองด้วยนะแล้วก็สถานที่แรกที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้คือเขื่อนแม่งัดนั่นเองที่นี่ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งหลายแล้วก็มีวิวที่สวยงามเห็นภูเขาลูกใหญ่ๆที่ตัดกับเส้นขอบน้ำของเขื่อนด้วยแล้วก็ที่นี่ยังมีดอกไม้สีชมพูที่แบบน่ารักมากๆอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ก็แบบเอามาถ่ายรูปสวยๆไว้ก่อนแต่ไม่ได้เด็ดนะจริงๆแต่คนถือเด็ดอยู่หลังจากพักผ่อนใจคลายสมองกันแล้วเราก็มาเจอกับความตื่นเต้นกันสักหน่อยที่ปางช้างวู้ฮู้เอราฟันยาแน่นอนว่าปางช้างของอำเภอแม่แตงก็ขึ้นชื่อมากเหมือนกันน้องช้างที่เนี่ยแต่ละตัวก็คือแบบน่ารักเป็นมิตรกันมากๆเลยซึ่งแต่ละตัวก็แบบตัวแป้งๆตัวเบลอกันทั้งหมดเลยโอ้เอาจริงปะแอบกระซิบจริงๆอะตอนเด็กแล้วเราเป็นคนกลัวช้างมากเพราะแบบกลัวงวงมันจะดูดเราเข้าไปอันนี้พูดจริงแต่ไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าพอโตมาก็แบบก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ก็แบบแต่ช้างที่เนี่ยเขาเป็นมิตรน่ารักมากเขาไม่ทำอะไรเราเลยเชื่อมากแต่ว่าผมหนูก็โดนหูช้างทัดปล่อยอยู่นะหลายคิดไปข้อเลยตอนนี้และนี่ก็คือบรรยากาศการท่องเที่ยวของจริงๆในอำเภอแม่แตงครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกไปกับวิดีโอนี้นะรวมถึงสามารถตามมาเที่ยวกันได้นะคะและสำหรับอำเภอต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยบ๊ายบายครับ